โมบิลสูตรกันดั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันดั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2นะครับอย่าเพิ่งตกใจกันครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในปี2024แต่หลายๆคนก็น่าจะสงสัยว่าทำไมหุ่นมันหน้าตาคุ้นๆเหมือนกับว่ามันเคยลงเกมเมื่อนานมาแล้วก็ใช่ครับแต่ว่าอันนั้นมันคือร่างที่พัฒนาแล้วแล้วทำไมจู่ๆมันถึงกลับมาดาวเกตอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีการอัพหุ่นวิวัฒนาการย้อนกลับของทีมงานนะครับเขาจะรีบเข็นตัวแบบสมบูรณ์ไว้ก่อนแล้วค่อยเอาตัวที่มันเปื่อยๆเปล่าๆออกมาทีหลังแล้วมันก็มาถึงคิวของหุ่นตัวนี้ไอ้ร่างติดก่อของมันเนี่ยมาตั้งแต่ปี2020จนไอ้ร่างถอดก่อนเนี่ยเพิ่งจะมาในปีนี้เองกับกันดั้มหมายเลข7สตอรี่ตอนนั้นผมอาจจะไม่ได้เล่าอะไรละเอียดเรามาพูดเพิ่มเติมในส่วนของตอนนั้นกันดีกว่าแต่เดิมแล้วกันดั้มหมายเลข7เนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งในสายการผลิตของ RX Series ลำดับที่7ตามชื่อแล้วมันยังเป็นหนึ่งในหุ่นที่อยู่ในแผนการผลิต Formal System and Weapon System หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็แผนที่จะติดเกาะหุ่นนั่นแหละซึ่งหุ่นตัวแรกที่ได้มีการทำไปแล้วนั่นก็คือตัว Former Gundam ตัวที่2คือ Heavy Gundam และตัวที่3ที่จะมีการเอาระบบการติดเกาะของตัว Former Gundam มาใช้กับหุ่นตัวนี้อย่างหมายเลข7จึงทำให้เราได้เห็นตัว Former Gundam หมายเลข7ที่ได้ลงเกมเมื่อนานมาแล้วนะครับส่วนเวอร์ชันที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นร่างเบสของกันดั้มหมายเลข7นั่นเองทั้งได้มีการปรับแต่งระบบภายในต่างๆจอแบบ360องศาแล้วก็เวอร์เนียร์สำหรับควบคุมความคล่องตัวแล้วเราก็จะได้เห็นหุ่นตัวนี้ออกมาอีกทีนึงหลังจากจบสงคราม1ปีไปแล้วก็จะปรากฏตัวในภาคBattlefield Record ช่วงปี2081นั่นเองสำหรับกันดั้มหมายเลข7มีเพียงเดียวนะตอนนี้คอส500เป็นหุ่นสายฟ้าเราก็มาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกอาวุธหลักสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้ปืนของหมายเลข7เองหรือว่าไฮเปอร์บาซูก้าซึ่งปืนอันนี้ถ้ายิงโดน2นัดก็สามารถสตันได้แล้วก็สามารถชาร์จได้สามารถสตันได้เช่นเดียวกันอย่างต่อมาบีมเซเบอร์ฟันได้ทั้งหมด2ทีอย่างต่อมาวอลแคนมีทั้งหมด40นัดถ้าโดน20นัดก็สามารถสตันได้อย่างต่อมาดับเบิลบีมเซเบอร์ฟันได้2ทีเช่นเดียวกันแต่บอกเลยว่าค่าฟันลงโคตรเท่อย่างต่อมาเกนเดลันเชอร์แต่จะไม่เหมือนกับของเวอร์ชันติดกรอบเพราะอันนี้เป็นระเบิดทีเดียวสตันอย่างต่อมาบีมการที่แขนก็เหมือนกันเลยยิงเป็นทีละนัดถ้ายิงโดน5นัดก็สามารถสตันได้หมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูสต์ตัวหุ่นสามารถอีเวทได้1ทีแล้วก็สามารถพุ่งมวลอากาศได้ท่าเคาน์เตอร์ก็เป็นคอมโบทิมดาบเราสามารถกดทัชแพดเพื่อทำงานสกิล EX Boost ได้เมื่อสกิลนี้ทำงานก็จะนับถอยหลัง20วินาทีซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถใช้บูสต์ได้อย่างไม่จำกัดแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราพุ่งอยู่ตัวหุ่นก็จะไวขึ้นและเราพุ่งเสร็จตัวหุ่นก็จะเพิ่มความแรงในการโจมตีแป๊บหนึ่งด้วยทำให้เวลาที่เราใช้สกิลนี้นอกจากจะเอาไว้ทั้งพุ่งหนีแล้วยังพอแลกเข้าไปทำดาเมจได้อีกด้วยเราสามารถกดกิ้งหรือชนโดยที่สกิลจะไม่หยุดทำงานทันทีแต่จะเป็นการลดระยะเวลาในการใช้งานสกิล EX Boost ลงไป5วินาทีและเมื่อครบเวลาการทำงานของสกิลบูสต์ของตัวหุ่นก็จะโอเวอร์ฮีทอยู่ชั่วขณะหนึ่งถ้าพูดในแง่ของการออกแบบมันควรจะออกอะไรแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วทั้งอาวุธที่ใช้แล้วก็สกิลที่มียกเว้น EX Boost นั่นแหละที่รู้สึกว่าดูพิเศษกว่าตัวอื่นแต่ในด้านการเล่นก็ไม่ต้องกังวลครับมีท่าฟัน2แบบมีอาวุธยิงสามารถทำสตันได้แทบทุกอันเรื่องท่าฟันอันนี้ผมเถียงไม่ได้เลยว่ามันเท่แต่กะองศาดีๆหน่อยเพราะถ้ามันเท่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอาจจะคุมยากนิดนึงถ้าทำได้เต็มๆรับรองว่าแรงแน่นอนส่วนเรื่องคอมโบก็แน่นอนว่ายังไงเราก็ต้องเอาปืนบีมไรเฟิลยิงเป็นหลักก่อนจะชาร์จก็ได้จะยิง2นัดก็ได้หรือจะใช้ความรู้เดิมจากตอนที่เคยเล่นฟัวเมอร์หมายเลข7ก็ได้เช่นแบบเอาบีมยิงนัดนึงแล้วก็ตามด้วยบีมกันที่แขนจากนั้นถ้าจะทำตันต่อเนื่องก็ใช้ระเบิดเกรเนดก่อนเข้าไปฟันทางคอมโบคอมโบฟันก็เน้นฟันลงเป็นหลักเหมือนเดิมหรือจะฟัน2ทีให้ครบฮิตก็ได้อาวุธโดยรวมของมันก็ออกมาดีมีสกิลเอ็กบูทเอาไว้เอาตัวรอดแค่อย่างเดียวคือโตหุ่นมันค่อนข้างบางยิ่งไม่มีสกิลทนทานอะไรด้วยก็ไปแปลกมันเป็นแค่ตัวเบสก่อนที่มันจะติดเกาะอีกทีนึงนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสลับกันดั้มหมายเลข7นั้นผมจัดพาร์ทเอาไว้ยังไงสลับกันดั้มหมายเลข7ที่เขามีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวล1คอส500พาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ค
ขาเลเวล2เพิ่มฟันเลเวล3เพิ่มยิงเลเวล3กับ1กันฟันเลเวล3กันบีมเลเวล2แล้วก็สเปซเฟรมเลเวล3ตัวนี้ถ้าจะเข็นข้าวป้องกันให้มันเยอะๆก็ได้มากสุดเท่านี้แหละที่เหลือเอาไปเพิ่มให้ฟันแรงๆยิงแรงๆน่าจะดีกว่าแต่สำคัญเลยคือถ้าเล่นพื้นโลกก็อย่าลืมใส่ขาให้มันด้วยเล่นมาหลายรอบโดนจ่อขาบ่อยมากๆที่เหลือก็ถ้าอยากจะเพิ่มบูสต์ให้มันพุ่งไปไหนมาไหนได้สะดวกก็แล้วแต่ปริมาณศรัทธานะครับส่วนเรื่องอาวุธก็อย่างที่บอกไปอาวุธยิงสามารถเลือกได้ว่าจะใส่บีมไรเฟิลของตัวหมายเลข7เองหรือว่าไฮเปอร์โอสก้าส่วนอาวุธฟันกับอาวุธรองทั้งหมดก็เป็นเฉพาะตัวของกระดาษหมายเลข7ส่วนสกิลกิมเมนซี่อีเวชั่นซิสเต็มก็สามารถกดกิ้งได้1ทีเมเลคอมโบคอนโทรลเลอร์สามารถไฟได้2ทีไฮเปอร์โพรเมทเรดาร์ก็มองเห็นเรดาร์ในระยะ300เมตรถึง350เมตรชิลแท็กเกิลก็ถ้าหากมีโล่ก็จะชนแรงขึ้นแต่ถ้าหากโล่พังสกิลนี้ก็จะไม่ทำงานแล้วก็สกิลทีเด็ดของตัวนี้อย่างEX Boost ถึงเลเวล3เมื่อทำการกดทัชแพดก็จะนับถอยหลัง20วินาทีเราจะสามารถใช้บูสต์ได้อย่างไม่จำกัดเวลาที่เราพุ่งหุ่นของเราก็จะเพิ่มความไวมากขึ้นและหลังจากที่เราพุ่งเสร็จตัวหุ่นของเราก็จะตีแรงขึ้นชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้าหากเรากดชนหรือกดกิ้งระยะเวลาในการทำงานของสกิลนี้ก็จะลดลงไป5วินาทีและเมื่อสกิลนี้ทำงานจนหมดบูสต์ของตัวหุ่นก็จะโอเวอร์ฮิปซึ่งจะคูลดาวน์นานขึ้นจนกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้สามารถใช้ได้1ครั้งต่อชีวิตนั่นเองก็ประมาณนี้ถ้าไม่นับเรื่องที่ทีมงานย้อนกลับมาทำหุ่นตั้งต้นของหุ่นเมื่อนานมาแล้วเอาจริงๆผมก็ยังหวังอยู่นะว่าอุตส่าห์ทำหมายเลข7กับร่างติดก่อมาทั้งทีเนี่ยเอาร่างเฮฟวี่มาก็ไม่น่าจะเสียหายแล้วหรอกมั้งเพราะในเมื่อตอนนี้ก็มีหุ่นไซส์บิ๊กเบิ้มเข้ามาแต่โดนลดสเกลตั้งเยอะแยะแล้วแต่อยู่ที่ว่าทีมงานจะบ้าที่เอาเข้ามาสักวันหนึ่งหรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับกระดั้มหมายเลข7เมื่อลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับมาก่อนพี่เฮ้ยมาทำสำเร็จเหรอเฮียไม่น่ากดเอ็กซ์ต้าบูตอนนี้เฮ้ยมันทำสำเร็จว่ะมันไม่ต้องคอร์เตอร์ไม่เป็นไรปืนหมดพอดีเย้ช้ารอเลยพี่พี่โดนแน่นอนครับไม่ช้าหรอกคนนี้เกินแล้วกูก็โดนแทนทำหมดแล้วเป็นหน้ากูเลยครับไม่น่าเลยอ๋อกูละหลังเอ้าไม่ติดเขาเธอด้วยสัตว์กูป่าโดนให้นะตัดกิมสไนเปอร์เยอะอุ้ยเชี่ยกูก็โดนดิไม่เจ็บมากเท่าไหร่ไม่ขาไม่เป็นไรก็โอเคเปียวไปแล้วไปจุกมันอยู่ข้างหลังมึงอ่ะเอ้ยมันเห็นแล้วเออดีมากเล่นเลยเด้อครูการมันเวก็ได้มาพี่เอกกูไปยิงไม่โดนเออเป็นอะไรมากกูอ่ะ
ประโยชน์แล้วพี่ตองตองตองไอ้สัตว์ตองตองยิงสไนเปอร์เหี้ยโอ้ยมันจะยิงกูได้ด้วยวะโดนยิงสไนเปอร์ก็จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปให้แม่งทงกันหมดเลยสัตว์แล้วยิ่งกูทำเหี้ยข้างหลังก็มาอีกเหี้ยอะไรฮะหน้าด้านเกินไอ้เหี้ยหน้าด้านเกินมานั่งชาร์จแคโรโลบีมมึงไงอีกตัวหนึ่งเอาเอาเอาคดีพลิกเฉยอะไรเอามึงเลยแล้วกันไปโชคดีครับพี่โชคดีครับพี่โชคดีโชคดีอะไรจริงเขาเสร็จยังวะศึกชิชตาพิกซี่เอ้ยเลเดอร์กับสกิลสไนเปอร์ไม่น่าเลยโอ้กูเนี่ยแหละไม่น่าเลยสัตว์หลอกกูนี่ว่ะเฮ้ยเอาว่ะโอ้เล่นแบบโอ้เล่นแบบมันจะพี่เลยครับนะจะพี่โอ้ยโอ้ยอะไรเหี้ยอย่ามาทำเกียนอย่ามาทำเกียนไปละบายเฮ้ยมาหากูเดี๋ยวก็โดนเองอ่ะสวัสดีครับจริงๆเป็นดักโซ่กูเป็นดักโซ่ไม่น่าเลยนะเอาเหี้ยแม่งโผล่ไปทางไหนวะเอาอีกแล้วทำเปรี้ยวอีกแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยภาพเดิมไว้ไม่โดนเด็บติวเอ้าบังเลยกูเฉยตานี้มึงมีหมื่นดีว่ะว่าโหดว่าฟันกูเฉยเลยกูผิดอะไรอ่ะเฮ้ยมองอาร์เอ็ดลบแล้วกูเล่นตัวยี่นี้เพลินจนเอ็ดลบเลยวะเนี่ยงั้นพอเลยดีกว่า